งหรือแก๊งท่าเรือหินร่มหินร่มเคลียร์ so we go to James Bond Island this way 10 minutes to James Bond Island ปัญญา Island ปัญญี Island and here we are Summit Langshi with the local Muslim this is the way to the pier you see that one? This is the islandหินร่มตอนเวลาเขาคักมาเขาต้องคักจ้าเพราะว่าเขาข้ามผมดูเป็นเด็กจงใช่ปะท่าเรือนะคะเจมส์บอนด์ไอแลนด์จริงๆมันก็ไม่มีหรอกมันก็เป็นมหินเป็นมหินขึ้นมาเหมือนตะจับตะปูอย่างเงี้ยแต่ว่าคนไปพอเพราะว่าหนังเรื่องเจมส์บอนด์เป็นมาทายนี่ก็เป็นลองเทลโบ๊ทเรือหางยาวของชาวบ้านแล้วก็จะมีคนชาวบ้านมาออกบูธขายเธอต้องมาออกบูธบ้างนะคะเจ้าเป็นหมู่บ้านอิสลามนะเป็นอาหารการกินก็จะเป็นอิสลามเจ้าก็จะเป็นกระทิงกระทิงออกกระทิงอันนี้ก็จะเป็นปลาโกงกาคือว่าถ้าเป็นปลากงกลางเขากับขี่เหงือออกมาเอ๊ะมันก็จะออกทะเลไปมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดินแอลก่อนเดินพอเนาะเดินเข้าไปใต้ห้างนะคะจ้ะจ้ะให้ดูบ้านต้นไม้สิเธอองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นอบจ.นะคะมาทะเลต้องมีกระเป๋าดำน้ำรถฮอนด้าดูตอนกลางคืนเขาจะมีหิ่งห้อยไหมแนวนี้หิ่งห้อยรู้สึกว่าจับไม่มีคนถามเยอะไม่มีหิ่งห้อยครับเนาะเห็นมีป่าโครงการนู้นไปสี่เกาะไปที่ไหนบ้างคะไหนครับสี่เกาะไปที่ไหนมันมีอยู่ทั้งหมด9เกาะนะครับหนวดมีตั้งแต่เกาะปัญญีถ้ำลอดเกาะพิงกันเกาะสะอังถ้ำแก้วสุสานหอยเกาะฟานักแล้วก็เนี่ยโปรแกรมที่เที่ยวอยู่นะครับสุสานหอยที่กระบี่เหรอไม่ใช่ครับมันอีกอันสุสานหอยนี่คือมันเป็นสุสานหอยเป็นเกาะหอยใช่ไหมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยมันเป็นเกาะเป็นเนินอยู่บนภูเขา
แต่ลักษณะของพื้นที่ทางกรมทรัพย์เข้ามาพิจารณาว่า 5,000 ปีแต่ว่ายังคือหอยนู้น75ล้านปีอันนู้นเป็นหอยน้ำจืดนะครับแต่นี่เป็นหอยน้ำเค็มเนี่ยมันจะมีรูปหอยลักษณะก็ยังชัดเจนอันนี้เฉพาะคนที่สงสัยสมัยก่อนนี่คือน่าจะเป็นลักษณะเขาจะเป็นสุสานอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นขวังสมบัติอะไรเขาไม่รู้จะเห็นมีลายแทงเรียบร้อยเลยต้องมีปริศนามีลายแทงอ๋อที่ที่มีภาพวาดบนหินใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใช่ครับนั่นแหละอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆเองถ้าไปแบบนี้คุณลุงคิดเท่าไหร่คะอ๋อคือจุดนี้ใกล้ที่สุดของตรงนี้600บาทจุดเนี้ย600บาทนะคะใช่ลำเรือหนึ่งคำว่าตรงนี้คือเป็นเรือนำเที่ยวนี่ก็จะมีลักษณะแบบเหมาลำคนเยอะจะได้เปรียบถ้าไปหลายเกาะนะคนน้อยนี่ก็ต้องเสียเรียกว่าแพงหน่อยอย่าง600นี่ก็จะเฉลี่ยก็คนละ300นะแต่ถ้า6คนก็คนละ100คืออย่าเกิน10คนต่อ1ลำเรือสมมติว่าอันนี้สมมติว่าถ้าเราไปขอที่ราคา 4,000 3,000 2,000 หลายก็รวมกันมาเฉลี่ยเป็นหัวแล้วไม่แพงแต่ถ้าคนน้อยไปก็คือ600บาท600บาทแล้วถ้าหนูไป2คนล่ะคะ2คนก็600บาทก็600ก็มาได้ไม่เกิน6คนถูกไหมคะไม่เกิน10คนก็ไม่เกิน10คน600บาทเรือนี้เขาคือสามารถจะขี่ได้ถึง20คนนะแต่ว่ากติกาเรียกว่าทางกรมเจ้าท่านี่เขาก็เหมือนกับรถนั่นแหละจำนวนรถกว้างขนาดนี้น้ำหนักแค่นี้จำนวนคนโดยสารแค่นี้เหมือนกันเรือก็คิดเขาเรียกตามภาษาชาวเรือเขาเรียกกงนี่คือเรือเขาเรียกเป็นกระดูกโครงของมันเรืออ๋อเหรอคือเรือจะมีกระดูกโครงเรือใช่ไหมค่ะอันนี้ของนักกงนั้นเขาเรียกกงค่ะถ้าประมาณ21กงคือเขาเฉลี่ยแล้วว่าความใหญ่ความยาวจะสามารถผ่าบรรทุกคนได้จำกัดแค่นั้นแต่ถ้าทุกแบบธรรมดาชาวบ้านได้หลายอย่างรถกระบะที่เขาระบุว่านั่งได้แค่6คนงั้นแหละแล้วคุณลุงชื่ออะไรคะชื่อลุงสุนิตครับลุงสุนิตแล้วเบอร์โทรอะไรคะเบอร์โทรก็063 074 2290 2290อันนี้เขาเรียกว่าท่าเรือชุมชนบ้านหินร่มเป็นของชุมชนลูกต้องขับทะลุมาอีกทีท่าเรือตรงนั้นมาอีกทีสุดเลยมันจะเป็นจุดสิ้นสุดของสมัยก่อนตรงนั้นนะอันนี้เขาถือว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของอ่าวพังงาแต่ว่าทางกลุ่มทางชุมชนเขากว่าจะตั้งกลุ่มนี้มาได้โอ้ต้องผ่านว่าไออุปสรรคจากชุมชนจากอุทยานต้องขอนู่นขอนี่หลายเยอะเหมือนกันเนี่ยได้สะพานลงทุนถ้าจะเล่าไปเป็นประวัตินี่เริ่มต้นจากชาวประมงเขาอาชีพแบบนี้ชาวประมงนี่คือเขาจะเป็นหลักของคนพื้นที่ค่ะนะค่ะเพราะว่าเวลาน้ำแห้งเวลาจังหวะน้ำมันจะไม่เหมือนกันทุกวันบางจังหวะค่ำนู้นค่ำนี้จะแห้งเวลาตอนหัวรุ่งชาวเรือจะเอาเรือไปจอดไว้ตรงที่มีบ้านเยอะตรงนู้นมันแค่นั้นเมื่อก่อนผ่านมาเมื่อกี้แล้วก็เรือจะตั้งอยู่บนลุนตะลิงเลยจะต้องคอยน้ำนานกว่าจะได้ออกทะเลเสร็จแล้วชาวบ้านก็ลงขันกันคุณสี่ร้อยน้อยเนี่ยคือเรียกว่าอยากจะเอาแบบสะดวกในการเอาเรือมาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาหาอะไรมาขุดจ้างว่ากันไปหลบอุทยานมาแหละแต่เขาทำไปหลายครั้งเลยก็เขาเหลือก็เห็นใจชาวบ้านระยะเนี้ยใช่ทำไปเขาก็ยอมไปทำไม่เห็นไปมั้งสงสารชาวบ้านตรงนี้นะพื้นที่น้ำมันกว้างขึ้นกว่าพอสรุปปั๊บใช่ไหมพอทางอบจจังหวัดเห็นใจชาวบ้านก็เลยทำเนี่ยมามอบสะพานนี่ให้ทำเป็นแบบเนี่ยองค์เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช่ไหมนะครับสร้างนานแล้วยังคะนั่นจะมีป้ายบอกเลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นพศงบประมาณตั้งแต่ปี2557ก็ประมาณ2ปีใช่งบประมาณในการสร้างทั้งหมด 1,480,000 บาทถูกต้องเสร็จแล้วพอเป็นลักษณะของชุมทำสะพานเสร็จแล้วก็มีสันโดนตรงนี้เมื่อก่อนก็จะมีคุกก็เรียกเตาถ่านสมัยที่เขาสามารถทานป่าเผาถ่านได้ลูกหลายปีมาแล้วนะ